คำในฝันยังไม่หยุดกินอีกเหรอกินขนาดนี้เดี๋ยวเขาอ้วนหรอกสวัสดีค่ะวันนี้พบกับภาษาอีกแล้วนะคะก็จะพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลหุ่นกันนะคะเฮ้ยทางเราเนี่ยเริ่มมีส่วนทรงขึ้นนะคะทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นๆนะคะจะสังเกตเลยว่าไหปลาน้องชัดขึ้นหรือเปล่าจ๊ะใช่จ้ะถูกต้องจ้ะเพราะว่าเราเนี่ยกำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะพลอยก็ลดน้ำหนักด้วยหลายวิธีการเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจแล้วพลอยเองเนี่ยก็เป็นคนที่กินเจอยู่นะคะคือหลายคนจะมองว่ากินเจเนี่ยต้องผอมแน่เลยไม่ผอมค่ะคุณเพราะว่าตอนกินเจเนี่ยมันจะมีแบบแป้งเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมี่ผัดเด็กไก่ที่เราชื่นชอบนะคะแล้วก็ของทอดที่แบบไอเลิฟนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกินของเราเนี่ยก็คือยิ่งมีความสุขกันไปเรื่อยๆเลยแต่ทำยังไงล่ะคะลดน้ำหนักอยู่แล้วก็ต้องกินแป้งเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีตัวช่วยดีๆนะคะเข้ามาช่วยให้ระบบการทำงานในร่างกายของเราเนี่ยสมดุลขึ้นนะคะนั่นก็คือลิสปอร่าออร่าของคนไซส์ S ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้ปลอดภัยด้วยงานวิจัยสาเหตุที่พลอยเลือกตัวช่วยเป็นลิสปอร่าตัวนี้นะคะเพราะว่าเขานะคะเป็นอาหารเสริมที่เรียกได้ว่าช่วยทำงานของระบบลำไส้นะคะคือซินไบโอติกที่มีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกและเมื่อเราทานลิสโซล่าเข้าไปนะคะตัวลิสโซล่าเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเขาเข้าไปปุ๊บก็จะไปตั้งรกรากอยู่ในลำไส้ของเรานะคะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลที่ดีขึ้นนะคะขจัดไขมันต่างๆแล้วก็เวลาเราทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์แบบเต็มๆเลยเพราะว่าลำไส้เราเนี่ยสะอาดแล้วก็เหมือนเป็นการดีท็อกซ์เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะข้อสำคัญของลิสโซล่าที่พลอยเลือกทานเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยหิวง่ายเนาะแล้วก็ลดไขมันรอบเอวลงนะคะหลังจากที่เราทานครั้งแรกนะคะทานง่ายหอมอร่อยนะคะรู้สึกว่าหน้าท้องเนี่ยเล็กลงด้วยนะคะขับถ่ายเป็นเวลามากขึ้นด้วยค่ะถ้าจะให้อดอาหารก็คงยากเพราะเราเลิฟการกินขนาดนี้ต้องเลือกตัวช่วยดีๆของชาวไซส์เอสกินเสร็จเอวเป็นลดรีดไขมันด้วยนวัตกรรมงานวิจัยโปรไบโอติกสำหรับเพื่อนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อลิสฟอร่าออร่าของคนไซส์เอสสามารถสั่งซื้อได้4ช่องทางตามนี้เลยค่ะ www.listthailand.com Facebook listthailandLine @@list IG list Thailand มีตัวช่วยดีๆแบบนี้นะคะพลอยก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปกินต่อเดี๋ยวคืนนี้นะคะเราจะไปเยาวราชกันค่ะและแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เยาวราชเย่นะคะมาตามล่าหาของกินนะคะกินเจก็คือจะกินแป้งเยอะมากวันนี้เราจะกินแป้งเมนูอะไรบ้างเราจะกินเยอะแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะทอดมันเจฮะเลยค่ะเกี๊ยวทอดไส้ผักคำในฝันก๋วยจั๊บเจไม่ใส่ผักครับก็ดูสิกินแบบนี้ไม่ใส่ผักด้วยมีกระเฉดเจค่ะขนมปานจ้ารอตั้งใจว่าอยากไปกินอีกหลายร้านเลยนะกินทั้งข้าวทั้งหวานให้มันแบบจุใจไปเลยยังไม่หยุดกินอีกเหรอกินขนาดนี้เดี๋ยวเขาอ้วนหรอกไม่กลัวหรอกเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราพกตัวช่วยมาด้วยนี่ลิสฟอร่าลิสฟอร่าตัวนี้นะเป็นออร่าของคนไซเอสเฮ้ยเธอมันดียังไงหรออ้าวไม่มีใครถามบอกเองก็ได้นะคะว่าตัวนี้เนี่ยคือซินเบอร์ติกเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะมีทั้งพรีเบอร์ติกแล้วก็โปรเบอร์ติกด้วยนะจะทำให้เราเนี่ยกินได้ยังมีความสุขเหมือนเดิมแต่ว่าระบบร่างกายก็คือจะดีขึ้นเพราะเขาเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็จำเป็นต่อร่างกายนะช่วยระบบขับถ่ายนะคะช่วยให้ลำไส้เราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยเปล่งปลั่งขึ้นด้วยนะคุณช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ดีมากเลยแล้วก็ช่วยให้เอวของเราเนี่ยS ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะไปกินต่อแต่ว่าเฮ้ยจะไปกินต่ออย่างมั่นใจก็คือต้องทานก่อนนะจ๊ะวิธีการทานคือง่ายมากเลยค่ะแค่ฉีกซองนี่แค่นี้ง่ายๆนะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าจะบอกว่ารสชาติของเขานะคะก็คือทานง่ายมากเลยค่ะมีความบอกว่าหวานๆนิดๆเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยๆ นะคะซองเล็กแบบนี้นะคะพกพาสะดวกมากๆเลยนะคะพอออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะก็คือไม่ลืมที่จะหยิบติดกระเป๋ามาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินต่อแล้วกันนะเพราะว่ามาเยาวราชทั้งทีเนี่ยจะให้กินแค่ร้าน
ือแบบไม่ได้ป้าคุณมาแล้วก็ต้องจัดเต็มกันนะคะไปแล้วจ้ะอร่อยแล้วก็นี่พายมะพร้าวนะ16ใช่มั้ยนาย16ใช่มั้ยเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็กินแบบเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะพลอยก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับลิสฟอร่าตัวนี้นะคะออร่าของคนไซเอสนะคะอย่าลืมนะคะกินแล้วยิ่งกินคุ้มยิ่งยุบนะคะดีต่อร่างกายด้วยนะคะใครที่อยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างที่พลอยใส่ไว้ข้างล่างเลยนะคะวันนี้ต้องไปแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย